วดนี้มีคนถูกกับเรา1คน8ใบ48ล้านนะฮะโอ้ว้าวรางวัลที่1เลขที่ออก929 332นะครับงวดนี้มีคนถูกกับเรา1คน8ใบ48ล้านนะฮะเวลาที่ทุกคนรอคอยครับจะรู้ว่ามันจะมีใบจริงไหมครับตอนนี้มีแล้ว7นะฮะค้นหาเร็วมากวันนี้เราลอดคุกอีก1รอบนะฮะทั้งหมด8ใบนะ1 2 3 4 5 6 7 8ใบนะเลขอะไรครับพี่ครบครับ9 2 9 3 3 2นะโอเคนะครับไปครับทั้งหมด8ใบครับเรียนสายคุณครับคุณไหนนะคุณเป็นคนจังหวัดไหนครับเชียงใหม่ครับโอ้โหทำไมเขายังไม่รู้เรื่องรู้จักกองสลากพัดไหมครับรู้จักครับรู้จักเบอร์นี้ไหมครับรู้จักใช่ครับรู้ไหมครับว่าถ้าเบอร์นี้โทรหาใครหมายความว่ายังไงไม่รู้ครับคุณต้องรู้นะครับเพราะว่าเบอร์นี้โทรหาใครหมายความว่าซื้อลอตเตอรี่กับกองสลากพัดรู้จักซีอีโอเขาไหมครับคุณน็อตใช่ไหมครับใช่ครับรู้ไหมครับว่าถ้าคุณน็อตโทรหาใครที่หมายความว่ายังไงไม่ไม่กล้าพูดครับผมว่าถ้าผมโทรหาใครวันที่1ประมาณ 4:00 น.นั่นหมายความว่าคนคนนั้นถูกรางวัลที่1ครับเอาใหม่ยินดีด้วยนะครับคุณถูกรางวัลที่1กับกองสลากพลาดนะรู้มั้ยครับว่าถูกกี่ใบไม่รู้ยังไงเลยไว้ก็ไม่ได้รู้มียาดมมั้ยครับใกล้ๆมือคุณตั้งใจฟังดีๆนะยินดีด้วยนะครับถูกรางวัลที่1กับกองสลากพัด8ใบ48ล้านบาทครับโหว้าวดีใจแค่นี้เหรอครับโหว้าวโหว้าวยังงงอยู่ยังงงนะผมอยากหอบเงินไปให้เนี่ยได้ไหมได อยากได้ตังวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับเมื่อไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปหลังไมค์แล้วกันผมแค่บอกว่าอย่าเพิ่งบอกที่ผมเข้าไปในบอร์ดนะ บอกในชื่อเฉยๆครับไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ผมโทรติดต่อไปนะครับได้ครับผมยินดีด้วยนะครับครับขอบคุณแม่ครับครับสวัสดีครับอย่างหนึ่งที่เราอยากให้คือประสบการณ์ครับเงินมันโอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่รางวัลที่หนึ่งอ่ะมันไม่ได้ถูกกันบ่อยๆเราก็อยากให้มาจับเงินจับลอตเตอรี่แต่ลูกค้าหลายคนพักหลังๆที่ได้เงินเยอะๆเขาจะไม่กล้าพอดีคือผมอยู่เชียงใหม่แล้วมาทำงานกรุงเทพนี่ที่พักมันไม่ค่อยสะดวกที่จะได้แบบมีการไปนี่ถ้าพี่อยู่เชียงใหม่นะหลังจากมอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีฟรีคอนเสิร์ตตามมาอีกมีคอนเสิร์ตให้คนเชียงใหม่เพื่อพบปะลูกค้าคือถ้าส่งมอบโชคก็มอบทั้งจังหวัดไปเลยอย่างนี้งวดที่2นี้ซื้อกับสลากอ๋องวดที่แล้วถูกเยอะไหมครับถ้าจำไม่ผิดถูกเลยครับ2ตัว8ใบนี้เอาเลขมาจากไหนผมเลขชอบเลข32อยู่แล้วอะไรอย่างนี้กด32ในคนไม่ได้ดูหรอกว่ามันเป็นชุดหรือเปล่าก็ขึ้นหน้าแรกมาก็กด32แล้วไปได้ชุด8ใบพอดีใช่ครับรู้สึกยังไงครับตอนแรกก็ตื่นเต้นแต่ว่ายังงงๆอยู่มันมี2จังหวะจังหวะแรกที่ผมบอกว่าถูกรางวัลที่1แต่ผมยังไม่บอกจำนวนใบครับผมคือผมไม่รู้ว่าคือถูกถูกเงินหนึ่งต่ำจะต้อง6ล้านอ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะถูกเยอะขนาดนี้แต่ไอตอน48ล้านเงียบไปเลยงงว่าผมซื้อชุดใหญ่ไปมีแผนหรือยังครับว่าจะเอาเงินไปทำอะไรคนไทยอันดับแรกใช้หนี้ครับใช้หนี้ปกติก็ไม่ได้ซื้อเยอะอะไรถ้าซื้อตามแผงทั่วไปก็ซื้อเจอก็ซื้อไม่ได้ซื้อแบบว่าอันนี้ถือว่าเยอะอันนี้ถือว่าเยอะสุดแล้วอาจจะเป็นเพราะความสะดวกก็ขอบคุณนะที่ใช้บริการของเราแล้วก็สิ่งที่เราอยากมอบให้ก็คือประสบการณ์นี่แหละที่เราอยากให้ลูกค้ามาเพื่อที่แบบถ่ายรูปจับลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดีเป็นใบเสร็จรับเงินแล้วก็บันทึกประจำวันเพื่อยืนยันว่าอันเนี้ยไม่ใช่เราถูกเป็นของคุณพี่ถูกลอตเตอรี่พวกนี้เสียภาษีให้เรียบร้อยแล้วโดยเราเป็นคนจ่ายให้แล้วก็อันนี้เสื้อครับฉันถูกรางวัลที่หนึ่งว้าต้องถูกถึงจะได้ไม่ถูกไม่ได้โอเคครับผมโอ้ว้าโอ้ว้าวตอนนี้เป็นประโยชน์เลยนะใช่ฮะดีกว่างวดที่ผ่านมาหาผมเป็นคอลเซ็นเตอร์ไม่คือ
คือตอนโทรมาครั้งแรกอารมณ์เหมือนอย่างนั้นก็โดนทุกวันแหละคอลเซ็นเตอร์ไปดูเขาแก้กันไม่ได้ก็เลยระแวงนิดหน่อยครับต้อมโอนเงินถ้าถอนต้องบอกธนาคารล่วงหน้า2วันนะครับเช็คเงินหน่อยครับเงินเท่าไหร่โอเคเท่าไหร่ครับลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสขอคุณค่าการรายการครับคุณอันนี้คุณเป็นใครครับเนี่ยไม่รู้ไม่หนีคุณต้องใส่จากพันธมิตรของเรานะไม่ได้ตังค์นะไม่ได้ตังค์นะคืนมีค่าฝากนะฝากทุกท่านนะไปดูและช่วยกันนะช่วยกันสร้างสรรค์หนังไทย